สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะคุยกันในเรื่องวิชาการนะครับและก็แนะนำองค์กรต่างๆนะครับที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะครับที่จะร่วมพูดคุยกับเราในรายการตอนนี้ท่านอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับท่านนายกมุกตามะทาครับสลามุอะลัยกุมครับผมสลามครับครับสบายดีนะครับท่านครับครับสบายดีครับครับผมฮะยะลาบรรยากาศของพี่น้องมุสลิมเราจำนวนมากนะครับในรอมฎอนคงจะคึกคักเป็นพิเศษละนะฮะแต่ก่อนอื่นที่เราจะคุยตรงนั้นเนี่ยอยากให้ท่านพูดโดยภาพรวมของจังหวัดยะลาซะหน่อยครับว่าไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ประชากรเป็นยังไงครับจะได้รับรู้พร้อมกันครับครับยะลาก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศนะครับคำว่ายะลานี่มาจากภาษาพื้นเมืองนะครับคำว่ายาลอนะครับ oh, okay. เป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึงเป็นแหหรืออวน ที่จับปลานะครับก็สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นป่าและก็ภูเขานะครับพี่น้องก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับรองลงมาก็ศาสนาพุทธแล้วก็มีพี่น้องเชื้อสายจีนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อสายมลายูนะครับพื้นที่ก็มีประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตรตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ประชากรก็ประมาณ 500,000 กว่า 500,000 กว่าคนแบ่งการปกครองเป็น8อำเภอนะครับ อันนี้คือสภาพทั่วไปของจังหวัดยะลานะครับครับผมฮะประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะฮะแน่นอนใน3จังหวัดภาคใต้พออย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราพูดถึงยะลาท่านอยากให้เป็นอะไรเป็นภาพจำของยะลาว่าพอพูดถึงที่นี่ต้องรู้เลยว่านี่คือยะลาถ้าจะให้พูดถึงยะลาในภาพรวมนะครับก็อาจจะให้นึกถึงว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งผมอยากจะให้นึกถึงยะลาว่าเป็นเมืองใต้สุดสยามนะครับใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพูดถึงในเรื่องของเดือนรอมฎอนก็อยากให้นึกถึงว่ายะลามีพื้นที่นะครับเป็นศาลาดูดวงจันทร์นะครับทุกปีก็จะมีการดูดวงจันทร์ที่อำเภอยะหาที่เขาปาเร่นะครับเพื่อที่กำหนดวันถือศีลอดแล้วก็วันสิ้นสุดการถือศีลอดครับครับผมฮะพอท่านพูดถึงยะลาแล้วยะหาเนี่ยมันเป็นภาพจำของผมตลอดเลยนะฮะว่าถ้าดูเดือนเนี่ยต้องยะหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็ใต้สุดสยามนะฮะยะลาคือใต้สุดสยามนะครับเมืองงามชายแดนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยอยากให้ท่านได้เล่าถึงบรรยากาศรอมฎอนโดยภาพรวมของจังหวัดยะลาซะหน่อยฮะปีนี้เป็นยังไงครับมีโอกาสได้ลงไปสัมผัสบ้างหรือยังยังไงครับก็อยากจะย้อนบรรยากาศของปีที่แล้วนิดนึงได้ครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของเรื่องของโควิด19นะครับก็ทำให้รอมฎอนปีที่แล้วมันเงียบเหงานะครับการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการละศีลอดร่วมกันตามมัสยิดต่างๆก็ไม่มีนะครับการละหมาดตะรอวียะไม่มีนะครับเนื่องจากมาตรการอะไรต่างๆแต่ปีนี้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาหรือว่าพี่น้องในประเทศไทยนะพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยผมคิดว่ามีความสุขนะครับในการในเดือนรอมฎอนปีนี้เนื่องจากมาตรการต่างๆก็ได้รับการผ่อนคลายโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลานะครับบรรยากาศเดิมๆที่เคยคึกคักก็กลับมาใหม่โดยวิถีชีวิตใหม่นะครับก็มีการ
ถือละศีลอดร่วมกันตามมัสยิดต่างๆแล้วก็มีการละหมาดตะเราะวีห์นะครับอันนี้ก็คือทำให้พี่น้องมีความสุขสามารถที่จะปฏิบัติอามานอิบาดะเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับครับฮะในส่วนของอบจเองแน่นอนล่ะครับถึงรอมฎอนหรือไม่รอมฎอนก็ตามต้องมีการสนับสนุนกับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่อยู่แล้วโดยเฉพาะนะในเดือนรอมฎอนนี่ซึ่งเป็นเดือนพิเศษของพี่น้องมุสลิมนะฮะเราทางอบจเองเนี่ยได้มีการสนับสนุนกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษให้กับพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในเดือนรอมฎอนเราก็มีการดำเนินการในเรื่องของโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกก่อนเดือนรอมฎอนนะครับก็เราก็จะมีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในเรื่องของการอบรมผู้นำศาสนาอิหม่ามคอติบบิลันนะครับซึ่งก็จะเพิ่มในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนนะครับและก็ในเรื่องของการประสานงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเดือนรอมฎอนนะครับกิจกรรมที่2เราก็จะบูรณาการนะครับกับทางอำเภอยะหาทางจังหวัดยะลาและก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหาในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อดูดวงจันทร์ที่ศาลาดูดวงจันทร์นะครับเพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับกิจกรรมที่3นะครับเราก็จะจัดอินทผลัมนะครับ เพื่อมอบให้กับมัสยิดต่างๆโดยผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทั้ง30เขตนะครับซึ่งในจังหวัดยะลาเนี่ยก็จะมีมัสยิดต่างๆเนี่ยไม่รวมบาละซอนะครับครับเกือบ600มัสยิดนะครับอันนี้เราก็จะประสานกับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการมอบอินทผลัมเพื่อการละศีลอดครับครับครับกิจกรรมสุดท้ายก็คือการดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันสิ้นสุดของการถือศีลอดนะครับแล้วก็ต้อนรับฮารีรายออีดิลฟิตรีครับมหาที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยเหมือนกับว่ามันครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงสุดท้ายปลายทางเลยนะฮะแต่ก่อนมีการอบรมนะฮะมีการดูดวงจันทร์ตอนเข้าแล้วก็รวมถึงเราแจกอินทผลัมนะโดยผ่านสจแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับไปตามมัสยิดต่างๆเนี่ย600มัสยิดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ยังปิดท้ายด้วยการดูดวงจันทร์นั่นเองเสียงสะท้อนจากพี่น้องในพื้นที่เป็นยังไงครับในปีนี้ฮะอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นก็คือทางผู้บริหารแล้วก็ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะลงพื้นที่เพื่อละศีลอดร่วมกันนะครับกับพี่น้องประชาชนตามมัสยิดต่างๆนะครับซึ่งในการลงที่แต่ละครั้งนะครับก็จะได้รับการสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าทุกคนมีความสุขนะครับรอมฎอนปีนี้เนื่องจากสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญในเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มที่นะครับบรรยากาศในเรื่องของการละศีลอดเนี่ยตามมัสยิดต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับให้พี่น้องประชาชนมาละศีลอดร่วมกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหน่วยงานราชการต่างๆก็สามารถลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะให้เกิดความสมานฉันท์ความรักความสามัคคีนะครับครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไปละศีลอดร่วมกันนะครับเป็นร้อยๆคนนะครับครับผมฮะก็ทำให้เห็นบรรยากาศนะครับในการละศีลอดปีนี้ก็เรียกว่าคึกคักนะฮะแล้วก็มีดูบรรยากาศทุกอย่างพี่น้องเรามีความสุขนั่นเองนะในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านได้ฝากนะครับหรือว่าอวยพรในเดือนรอมฎอนฮะเพราะตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเรายังอยู่ในเดือนรอมฎอนประเสริฐฮะเชิญครับครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าเนื่องจากพวกเรานะครับช่วยกันนะครับปฏิบัติตนตามมาตรการของทาง
สาธารณสุขนะครับก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันผ่อนคลายลงนะครับปีนี้เราก็สามารถที่จะต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างมีความสุขอันนี้ก็ด้วยพวกเรานะครับได้ร่วมมือกันในเรื่องของการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะให้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะครับปีฮิจเราะห์1443นะครับผมก็ขอดุอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์และขอดุอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานทุกอย่างของทุกท่านด้วยครับครับผมฮะวันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะฮะท่านมุกตามะทานะที่ได้มาพูดถึงบรรยากาศของจังหวัดยะลาให้เราฟังกันนะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสลามอะไรกันครับอะไรกันมุสลามครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงรอมฎอนการีมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ผมสมานงามขนงและท่านมุกตามะทาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์